วัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Boss สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Jailbreak นะครับซึ่งวันนี้ครับ Jailbreak ได้ทำการอัปเดตมาแล้วครับ Rockberry ซึ่งมีที่ป้นใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดในข้างล่างนี้ดูก่อนที่จะไปเล่นนะครับอย่างแรกคือมีคาโกชิปล็อบบี้คือที่ป้นเรือนะที่ผมทำคลิปบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วปล่อยเชือกหย่อนลงมาที่ตู้คอนเทนเนอร์ของเรือแล้วก็ให้ระวังพวกมิสไซล์อัตโนมัติด้วยนะเพราะว่าเรือที่ในคลิปที่ได้เปิดไปดูนะก็มันเป็นเรือบรรทุกสินค้าลบนะมันติดมิสไซล์ไว้ด้วยนะถ้าเกิดคุณโดนไปมันอาจจะตายได้แล้วก็คือเวลาคุณโดนมิสไซล์ตรงเฮลิคอปเตอร์นะมันจะตกด้วยนะถ้าเกิดคุณโดนนะแล้วก็ล็อบเมนี่2แคสโอเคนั้นเดี๋ยวผมค่อยเล่าตรงนี้ครับเพราะว่านี่ยังไม่สำคัญนะอันนี้คือต้องผมจะไปเล่าตอนที่ผมไปเล่นเกมก่อนนะโอเคแล้วก็มีอะไรว่า voice can drop chest in water some crash can drop chest นี่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมไม่รู้โอเคแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ใหม่ Little Bird come with full iter fire at bank ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ใหม่ชื่อว่า Little Bird จะหาอยู่ที่แบงค์นะครับที่ธนาคารนั่นแหละแล้วก็สามารถหยิบยานพาหนะที่ไม่มีคนขับนะคือยานพาหนะที่ยังไม่มีคนมาขับเล่นนะโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปล่อยเชือกลงมาครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ drop daddy chest with your friend drop daddy chest นี่ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อดูแลน่าจะเป็นในนี้นะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือถ้าเกิด drop พวกตู้คอนเทนเนอร์นี้ไปใส่เพื่อตัวเองมันจะโดนดาเมจด้วยใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็อีกนิวมันเดือนใหม่เลเวลก็ถูกรีเซ็ตนะครับซึ่งอัพเลเวลที่ผมบอกเมื่อในคลิปที่ผมปล่อยลงมาไปเมื่อวานนะครับรีเซ็ตเลเวลถูกรีเซ็ตแล้วนะครับนี่แล้วคุณก็ต้องมาเก็บเลเวลใหม่เพื่อกดนิวเคลียร์นะครับซึ่งสามารถกดได้อีกรอบแล้วโอเคนะครับก็เราไม่พูดพาดําเคลียร์เราไปเล่นเกมมันเถอะนะครับโอเคนะครับผมก็ได้อยู่ที่แมป Jailbreak แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเดตของเดือนมิถุนายนนี้ก็ว่าที่ผมนำมานี่มันจะทำได้จริงไหมครับโอเคอย่างแรกคุณต้องออกจากคุกก่อนนะครับบอกขอเปิดเสียงเกมแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงแปลกๆหลอนๆด้วยโอ้โหคุณน่ากลัวโอเคครับแล้วก็รอข้อความที่เรือจะมานะครับโอเคผมรู้สึกว่าเรือน่าจะมาแล้วล่ะแป๊บนึงนะผมให้แนะนำให้ใช้เฮลิคอปเตอร์1ล้านนะครับเพราะว่ามันจะเร็วกว่านะโอเคแล้วผมจะไปที่เรือก่อนนะครับไม่รู้เรือมายังครับผมเพราะผมปิดเสียงเกมไว้ไงผมก็เลยไม่ได้ดูข้อความนี่ไว้โอเคน่าจะยังไม่มานะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาบอกจุดนะว่าเรือมันมาทางไหนเรือครับจะมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็มายังตรงนี้แล้วก็แล้วก็แล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคมาแล้วโอเคเรือมาแล้วครับเนี่ยเรือมาแล้วครับเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับเนี่ยก่อนรอนะครับให้คุณมาจิตแพคก่อนนะครับเพื่อเป็นการรอให้เรือมันเข้ามาสู่ในแมปนี้นะครับโอเคพร้อมแล้วโอเคครับเวลาที่เรือมันมาก็ประมาณ 11:00 PM นะครับมาโอเคเมื่อตื่นเต้นมากเลยนะครับนี่เรือมาแล้วเรือมาแล้วครับ
ยังไงยังไม่ใช่ครับไอ้ตีมเร็วโอเคไปให้ระวังให้ระวังวิสัยด้วยนะครับเนี่ยให้ระวังวิสัยด้วยนะครับเอ้ยปิดเพลงก่อนนะครับเพราะว่าเพลงจะติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคครับโอเคไปให้ระวังด้วยนะครับโอเคให้ให้หย่อนไปที่กล่องโอเคได้แล้วครับมาแล้วโอเคแล้วก็รีบหนีไปเลยครับก่อนที่คุณจะโดนยิงนะครับไปแล้วก็เอา It was at this moment that he knew he fucked up ตู้คอนเทนเนอร์ครับนี่ครับเวลาเราโดนยิงครับมันจะไอ้นี่ด้วยนะครับมินเฮลิคอปเตอร์มันจะตกด้วยนะครับแล้วกล่องเราก็หายไปแล้วให้ไปเอาใหม่รอบนะพยายามอย่าให้โดนยิงนะครับออให้เล็งดีๆนะเพราะว่าเรือมันมาแล้วให้หลบมิสไซล์ด้วยนะโอเคให้สายไปอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนครับโอเคแล้วก็ให้เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งที่บ้านหลังหนึ่งที่ท่าเรือนะครับนี่ครับที่ดรอปเงินตรงนี้มาเปิดแล้วโอเคให้เราหย่อนลงไปเลยนะครับเอ้ยรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวมานี้มาคุณก็ได้เงินประมาณ 2,000 นะซึ่งคุณสามารถไปเอาอีกได้อีกหนึ่งครับเขาบอกว่าให้เอาได้ถึง2กล่องครับ2ตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ให้ระวังพวกมิสไซล์พวกนี้ด้วยเพราะว่าให้เรารีบครับสายไปสายมาก็ยังดีนะมาได้แล้วโอเคครับไปแล้วสามารถเอาได้อีกนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้มันจะอีพิกขนาดไหนมันก็ยังเอาได้นะครับโอเคให้คุณหย่อนลงไปที่เดิมนะครับมาโอเคไม่ชัดก็ไปว่าตรงนี้มันตอนมืดโอเคให้กดตัว G หย่อนไปครับมันจะหย่อนลงไปก็ได้เงินตามนี้นะครับซึ่งเงินที่ให้มาก็ได้ประมาณมากกว่า 2,000 นะครับ 2,000 กว่านั่นแหละถึงมันจะน้อยแต่ว่าเราสามารถเอาได้ถึง2ถ้ามาบวกอันที่เราเก็บอันแรกก็ได้ประมาณ 5,000 กว่านะครับถือว่าเป็นที่ปล้นที่ได้เยอะเป็นอันดับ3นะครับลองจากไอ้ดูผมไม่พูดแล้วกันนะว่ามันที่ปนอะไรเพราะว่ามันก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับก็อัปเดตแค่นี้มันก็ไม่มีแค่นี้ครับซึ่งคุณสามารถปล่อยเชือกลงมาได้ปล่อยเชือกลงมาแล้วก็หารถว่างๆครับที่ยังไม่มีใครขับนะคือถ้าเกิดมีเพลเยอร์อยู่ในรถนี้จะไม่สามารถหยิบได้ครับนี่ให้หย่อนมานี้แล้วก็นี่ครับโอ้โหสามารถหยิบรถได้นะเอ้ยถ้าเกิดคุณชนตึกแล้วมันจะนี่ทันทีนะครับนี่ครับมาสามารถทำนี้ได้นะครับเพราะว่ามันอัปเดตแล้วนะสามารถเอารถมาติดกับเชือกของเครื่องบินได้ซึ่งผมจะลองไปที่สนามบินดูว่ามันจะสามารถยกเครื่องบินได้แล้วโอ้มันก็เวิร์กไปครับเดี๋ยวผมไปลองดูว่ามันได้จริงไหมครับมาแล้วครับโอเคแล้วปล่อยมาอย่างนี้แล้วก็รอเครื่องบินสปอยนะครับไม่รู้มันจะยกได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยยกเครื่องบินได้เอาว่ะโอ้โหดูเชือกโอ้โหมันติดขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคุณสามารถยกเครื่องบินได้นะครับโอ้เดี๋ยวตกไปแล้วโอเคปล่อยไว้อย่างนี้แหละโอเคช่างมันนะหรือว่ายกได้นะเจอเบรกน่าจะแก้เลยเร็วๆนี้นะครับอัปเดตแค่นี้ก็ยังไม่หมดแค่นี้คือมีเฮลิคอปเตอร์ใหม่ผมซึ่งเฮลิคอปเตอร์นี้มีชื่อ Little Bird นะซึ่งราคาถูกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเลยครับนี่ราคาแค่ 190,000 เองครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ถูกมากเลยเป็นเฮลิคอปเตอร์ราคาประหยัดมากเลยนะซึ่งจะซื้อเลยนะโอเคผมนึกว่ามันจะราคาแพงขนาดนี้นะซึ่งก็เป็นนี้
เฮลิคอปเตอร์นี้น่าจะเร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ธรรมดานะโอเคนะโอเคสามารถปล่อยเชือกได้นะแล้วสามารถวางระเบิดได้ใช่ไหมโอเคมันติดมาแล้วโอเคลองเอาเฮลิคอปเตอร์นี้ไปแต่งดูนะครับมาเนี่ยที่ผมบอกว่ามันรีเซ็ตเลเวลจริงก็คือมันรีเซ็ตจริงๆนะครับนี่คือคุณต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยครับซึ่งนิวเคลียร์ก็สามารถกดได้อีกรอบนึงในเดือนนี้โอเคนะครับอัปเดตก็มีแค่นี้แหละก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็สำหรับวันนี้ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะมีแมป expansion มาชัวร์ๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วซึ่งตรงนี้เขาก็มีไอ้ทางลงไปนี้น่าจะคือผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นอุโมงค์ชัวร์เลยนะตรงนี้อุโมงค์ที่ลงไปแล้วก็มันจะลงไปทางน้ำแล้วก็เชื่อมมาทางไหนก็ไม่รู้อะถ้าเชื่อมมายังเกาะนู้นนะเพราะว่าเห็นเกาะตรงนี้มันน่าจะมีอัปเดตมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูว่าทีนึงหรือว่าถ้าเกิดเราลิตเติ้ลเมิร์ดมาแล้วก็มายกเครื่องบินนี้มันได้ป่าววะเฮ้ยมึงก็ยังยกได้นะสุดยอดเกินโอ้โหลุงเคยเป็นนาย10แต่ลุงยังไม่ฮิตลุงผมแม่งเคยฟักกับจิงหรีดปั้นจักรยานดิบ